ภาพการเมืองไทยณตอนนี้นะฮะคือมันไปเปรียบเทียบกับการเมืองต่างประเทศไหนได้ไหมว่าเราอยู่ในช่วงไหนเนี่ยของประเทศอื่นๆที่เขาพัฒนาแล้วอาจารย์คือผมก็ติดตามส่วนใหญ่การเมืองอเมริกันนะเป็นหลักก็บังเอิญว่าผมคิดว่าเอ๊ะน่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือถ้าใครฟังข่าวเนี่ยแต่โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีใช่ไหมได้รับเลือกตั้งอย่างคาดไม่ถึงมามืดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาก็อาจใช้อิทธิฤทธิ์ใช่ไหมคือเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่บอกไม่ปิดบังเลยเนี่ยว่าเขาจะใช้อำนาจของประธานาธิบดีที่ให้ไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่มันก็ให้จริงๆนะมีวรรคหนึ่งใช่ไหมที่มันบอกว่าเนี่ยกฎหมายอื่นคนอื่นเนี่ยมาปิดกั้นอำนาจประธานาธิบดีไม่ได้เนี่ยเขามีสิทธิ์ในการปกครองเต็มที่ต่างๆนี่ใช่ไหมเพราะในอเมริกาไม่มีใครสูงกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นคนนี้คนที่หนึ่งใช่ไหมของประเทศแต่ในที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครใช้มากขนาดนั้นเพราะว่ามันระบบการตรวจสอบทงดุลเขามันทำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ในพักไปจนถึงในมลรัฐไปถึงในประเทศต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่ประธานาธิบดีคนไหนใช้อำนาจได้มากขนาดนี้เนี่ยทรัมป์เก่งมากในแง่เนี่ยนะที่เขาสามารถที่จะใช้คือสรุปสั้นๆคือที่เขาใช้ได้เนี่ยคือว่าหนึ่งคือว่าเขาไม่แคร์เพราะว่าคือเขาไม่ต้องไม่ต้องผมยังคิดว่าเขาไม่เลือกตั้งไม่หวังจะกลับมาเลือกตั้งอีกนะแต่ว่าด้วยเหตุบังเอิญด้วยเหตุที่มันมีปัญหากันเนี่ยที่เขาแพ้เนี่ยแล้วเขาไปก่อวอร์ดในการจนลุกเหือแล้วเขาเลยถูกฟ้องร้องเรื่องใหญ่เลยครับอาจารย์ผมนี่คิดว่าอันนี้เป็นเหตุที่เขาเลยต้องเลือกตั้งรับเรื่องต่อไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาถ้าเลือกตั้งชนะเนี่ยคือเขาจะได้amnesty คือเพิ่งยกโทษให้ตัวเองไงหมดได้เลยนะประธานาธิบดียกโทษให้ใครก็ได้จบเลยผมคิดง่ายๆนะแบบนี้ที่เขาตัดสินใจลงสู้เขาเนี่ยใช่แล้วก็โอเคที่ได้กลับมาถึงปัญหาแล้วมันมีอะไรมาถึงเมืองไทยบ้างเนี่ยท่ามกลางความปั่นป่วนของการเมืองอเมริกันเนี่ยที่เราทำเนี่ยใช่ไหมพบว่าสิ่งหนึ่งที่แกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับพรรคเดโมแครตของแน่คู่ต่อข้ามแกเนี่ยคือเลือกตั้งกรรมอเมริกันมันเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมก็มันก็ไม่ประหลาดใช่ไหมเขาไปรอเลือกตั้งก็ถูกแล้วไงใช่คนอื่นก็ทำแต่ว่าแกทำยิ่งกว่านั้นก็คือแกไปบิดเบือนแต่แกบอกไม่ใช่แต่ว่าเราดูเราบอกที่แกทำเนี่ยแกไปหาเรื่องใช่ไหมอะไรหาคนไปสร้างข้อความเท็จนะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นรัฐจอร์เจียเอ้ยไปรัฐที่แกแพ้แบบบุดบิดใช่ไหมสามสี่รัฐเนี่ยใช่ไหมพวกนี้โกงพวกนี้เป็นพวกรับสินบนเป็นพวกต่างๆแล้วไปหาบัตรปลอมผ่านต่างๆเนี่ยมาให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยก็ไปซ่อนที่นู่นนี่นะฟ้องศาลทุกศาลเรื่องต่างๆเนี่ยไหมศาลก็ตรวจหลักฐานดูแล้วเป็นปีเลยนะแล้วสุดก็แพ้ศาลบอกหลักฐานนี้ไม่ขึ้นไม่ถึงหลักฐานไม่ใช่จนกระทั่งมันหมดละตอนนี้พวกนั้นก็ฟ้องกลับแกกำลังขึ้นรอขึ้นศาลอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยสรุปก็คือทรัมป์เอาการเลือกตั้งมาใช้แบบที่เหมือนกับที่เราใช้ในบ้านเราคือว่าซื้อเสียงโกงการเลือกตั้งโกงทุกอย่างเนี่ยไพ่ไฟพ่นล่มแรงต่างที่เราเนี่ยแกเอามาใช้หมดเลยต่างๆเนี่ยแต่ไม่เกิดเพราะว่าปลอมเพราะแกทำเองทีหลังตัวจริงมันไม่ได้ทำเจ้าหน้าที่ยากมากของมีการที่มันจะโกงเลือกตั้งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปรียบเทียบง่ายๆหรือว่ามันยุคสมัยนะตอนนี้ว่าประชาธิปไตยเมื่อคืนมันจะต้องเปิดเผยต้องอะไรต่างใช่ไหมแล้วก็ต้องให้คนมาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้กันมันต้องไปสู้ที่เวทีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทั้งก็พยายามทำให้การเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมเป็นประโยชน์ในแก่มากที่สุดมันก็คือบิดเบี้ยวกฎเกณฑ์แก้เค้นกฎเกณฑ์ด้วยนั่นเนี่ยแล้วก็ไปฟ้องศาลเรื่องต่างเนี่ยหาเรื่องหาอะไรต่างไปเรื่องต่างเนี่ยใช่ไหมคือในอเมริกาเนี่ยกติกาเลือกตั้งเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งในรัฐอ่ะเป็นคนออกข้อนั้นข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นไม่ได้ไงว่ามันอาจจะจริงก็ได้นะไอ้เนี่ยมันทำผิดเพราะนั้นก็ต้องไปสู้กันแต่ละร้านต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าเหมือนมันก็เลยมาของเราคือเราใช้มาเป็นประจำแล้วเรื่องโลกเลือกตั้งทำไมมันยุ่งทำไมมันยากผมเพิ่งอ่านเนี่ยเลือกตั้งครั้งแรก2476ครับครั้งแรกในเมืองไทยเนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้ครับเราลืมไปแล้วเห็นไหมมันมีหนังสือเพิ่งออกนะที่อาจารย์คณบดีรัฐศาสตร์เนี่ยคนใหม่เพิ่งทำออกมาเนี่ยครับผมประทับใจมากเลยเลือกตั้งครั้งแรกของเราเนี่ยอย่างเนี้ยว่าผ่านไปอย่างดีคือไม่มีใครตายไม่มีใครล้มตายไม่มีใครมีฟ้องอยู่20คดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยกเลิกหมดเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆใช่มั้ยทุกอย่างก็เข้ารูปพลอยหมดเลยต่างๆมีการหาเสียงอย่างเรียกว่ามีนโยบายคือเพื่อว่าดีมากโปร่งใสดีคือโปร่งใส 80% ผมถึง 100% ผมไม่ได้มันก็มีเจ้าหน้าที่บางคนพยายามจะช่วยคนที่รู้จักนะแล้วก็ถูกฟ้องร้องไปต่างๆเนี่ยธรรมดาไม่มีคือโดยสามัญสำนึกเรามักจะนึกว่า
คนไทยเนี่ยถูกซื้อเสียงชาวบ้านเนี่ยมันถูกซื้อมาตลอดชาตินี้มันไม่มีทางเลยที่มันจะไม่มีทำอย่างเงี้ยคือสรุปคือเลือกตั้งเนี่ยเป็นอะไรที่มันยากมากสำหรับคนไทยคนไทยโง่ไม่มีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งได้ผมดูแล้วผมบอกว่าเลือกตั้งไทยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช่ดีกว่าที่อเมริกาเลือกปัจจุบันนี้อีกถ้าทับถ้าเอามลรัฐหนึ่งรัฐเท็กซัสอาจจะกลายเมืองไทยกับประเทศไทยเนี่ยมาเทียบดูต่างเนี่ยเพราะว่าอาจจะลองแล้วเรียบร้อยกว่าเราอาจจะมีสีสันมีต่างๆเนี่ยคือพูดง่ายว่าไม่ด้อยกว่าอย่างนี้ไงคืออาจารย์กำลังจะเปรียบเทียบให้เก่งแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าจริงๆเนี่ยที่มันดูยุ่งยากเนี่ยเพราะว่ามีคนทำให้มันยุ่งยากใช่แล้วทำให้มันดูเข้าใจยากๆพอพูดถึงคำว่ารัฐธรรมนูญมันดูเป็นคำใหญ่นะอาจารย์โอ้ยมันดูห่างไกลพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนจังเลยถูกไหมอาจารย์มันถูกออกแบบให้เป็นแบบนั้นนั่นเด็กครับเขาบอกว่าชิงสุกรหามไงอะไรเนี่ยคือยังเรื่องเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมครับเราพยายามสร้างกกต.ไปควบคุมไปดูแรงต่างเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยคือว่ามันห่างไกลมันดูยากอ่ะใช่ไหมถ้าคุณเอาคนในพื้นที่เนี่ยไปช่วยกันดูแลพรรคการเมืองต่างส่งตัวแทนเข้าไปไปทำจัดการทุกคนก็ต้องตรวจสอบกันเองอ่ะครับคือให้เสรีภาพในการที่จะไปตรวจสอบคนอื่นครับแทนที่จะให้กรรมการคนเดียวมาจากกรุงเทพไปดูมันทุก70จังหวัดนั่นนะแล้วก็ฟ้องร้องกันแหลกลาเนี่ยแล้วมาตัดสินกันให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยเนี่ยทุกเมื่อผิดมั่งอย่างเนี่ยจะต้องฟ้องกกต.กลับมันก็ยังมีอย่างนี้ใช่มั้ยเนี่ยคือต้องเลิกต้องกระจายอำนาจให้ข้างล่างเขาทำกันเองต่างๆเนี่ยเนี่ยคนข้างล่างเนี่ยเขาเนี่ยรู้ความเป็นมารู้หมดว่าใครให้เงินไม่ให้เงินต่างๆเนี่ยง่ายกว่าเจ้าหน้าที่กกต.ไปจัดการด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่สรุปไงว่ากติกากฎเกณฑ์เรื่องต่างเราเนี่ยทำให้มันยากเพราะว่าสมมติฐานคือว่าคนไปเลือกเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีคุณวุฒิไม่มีสมบัติต่างๆเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นคนกำหนดเราต้องอัดมันเข้าไปให้เต็มที่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันทำต้องทำให้ผิดให้ได้เราจะได้อ้างแต่ต่อไปให้มันต้องให้อำนาจกกต.ให้มากขึ้นงบให้มากขึ้นเพื่อจะได้ไปควบคุมการจัดตั้งเลือกตั้งให้ดีขึ้นไม่มีทางถ้าจะไม่ดีคือว่าเลิกกกต.ให้อำนาจน้อยสุดแล้วก็ให้ข้างล่างเขาไปทำกันเองควบคุมมันเองต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมวงนี้เมื่อกี้โลสารแล้วมานูนะนี่โลกกกต. อาจารย์มีอะไรอยากโลอีกไหมฮะถ้าเข้าไปคืออันนี้อยากจะเสริมอาจารย์ท่านเนตรหน่อยนะอันที่จริงอันนี้มันอาจจะเรียกว่าเป็นกระแสของโลกก็ได้นะครับอย่างทรัมป์เนี่ยถ้ามองอย่างพวกนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์นะเขาจะมองว่าแกเป็นประชานิยมเป็น populist ครับนะฮะคือ populist เนี่ยมันสามารถที่จะเอาหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมาอ้างได้ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อประชาชนครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ populist เนี่ยมันจะแทรกอยู่กับประชาธิปไตยแต่พอเขาได้เข้ามีอำนาจแล้วเนี่ยนะครับเขาจะถลืองอำนาจเต็มที่ทำเป็นแบบนั้นมันก็กลายเป็นเผด็จการครับใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เนตว่าเขาบอกเขามีอำนาจมากที่สุดไงครับแต่ไหนไม่ดีแล้วไอ้เนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยุโรปหลายประเทศนะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นโรคชนิดหนึ่งครับโรคระบาดชนิดหนึ่งครับนะประเทศยุโรปตะวันออกเนี่ยที่แตกมาจากรัสเซียเนี่ยจากโซเวียตเดิมเนี่ยนะก็มามีเป็นประชาธิปไตยใหม่ก็เขียนรัฐธรรมนูญแบบเรานี่แหละครับแต่ปรากฏว่าไอ้ความเขาเรียกว่าไงจิตสำนึกมันเนี่ยยังเป็นอย่างเดิมอยู่บรรดาผู้นำทั้งหลาย mindset ยังเป็นอย่างเดิมคือเป็นเผด็จการนะมีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเขียนประชาธิปไตยจริงนะก็พยายามที่จะบิดมันนะยืดมันบ้างอะไรบ้างอะไรตีใช้วิธีการตีความต่างๆเนี่ยเราก็มีพวกเนติบริกรแบบอย่างของเรานี่ไงโอ้คล้ายๆกันแล้วจ้ะคือต้องมีทุกที่ทุกที่แหละอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยโดยว่าในเมื่อใช้กฎหมายเป็นอาวุธทางการเมืองเนี่ยนะเพื่อที่ขึ้นสู่อำนาจเนี่ยมันจำเป็นต้องมีตรงนี้กองทัพนักกฎหมายเนี่ยกองทัพเนติบริกรเนี่ยต้องมีแน่นอนนะอย่างฮังการีเนี่ยครับอาจารย์ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแกพูดอะไรเนี่ยเป็นประธานาธิปไตยต่าหมดเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยคือเพื่อประชาชนทั้งหมดแต่พอเป็นแล้วเป็นยังไงจ๊ะพอเป็นแล้วก็คือเป็นจอมเผด็จการคนหนึ่งเลยครับเขาถือว่าเขามีอำนาจเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าประชาชนเลือกเข้ามาครับเขามีอำนาจเด็ดขาดในสภาก็เป็นเผด็จการรัฐสภาเลยไงครับนะเพราะนั้นของเรานี่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแล้วนี่ใช่ไหมเกิดขึ้นในยุคไหนก็พอจะจำได้ใช่ไหมครับเออ
ของเราเนี่ยเรามีผู้นำซึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นประชานิยมเนี่ยนะมาแล้วนะอ๋อครับเออคุณเก่งทราบว่าเป็นใครของเราเคยผ่านมาแล้วรู้เปล่าก็กลับมาอีกช่วงนี้ช่วงนี้อาจารย์ก็เห็นหน้ากันอีกนะฮะครับเห็นหน้ากันอีกช่วงนี้อาจารย์กำลังจะบอกแบบนั้นกำลังเปรียบเทียบแล้วก็ต่อจากอาจารย์ธเนศใช่ไหมฮะทีนี้สำหรับกกต.นี่ผมเสริมไว้อย่างนี้ครับตอนรัฐธรรมนูญ40ร่างออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ากกต.ตอนนั้นไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับมีอำนาจแต่เพียงการจัดการการเลือกตั้งครับเท่านั้นเองส่วนไอ้ที่ว่าจะมีการมาร้องมาอะไรต่ออะไรกันแล้วมาชี้ออกใบเหลืองใบแดงอะไรต่างๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นภายหลังนะครับอ๋อครับคือพอหลังจากตั้งกกต.ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็บอกเนี่ยมีกันอยู่5คนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะไม่มีอำนาจครับก็เลยต้องแก้กฎหมายไงก็ให้อำนาจเพิ่มให้อำนาจเข้าไปก็คือเกิดมีใบเหลืองใบแดงขึ้นมาอาจารย์ขอความรู้มันช่วงไหนที่อำนาจกตเขาเพิ่มได้มากขนาดนี้หลังจากที่ผมเข้าไปเป็นสวครับในปีนั้นเลยด้วยซ้ำอ๋อครับก็ไม่นานไม่นานครับคิดว่าน่าจะมีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสสปี2544ด้วยซ้ำไปอ๋อครับอาจารย์ก็ติดดาบให้แต่การติดดาบให้ครั้งนั้นก็ยังแบบว่าเอ้ยจะให้กกต.มีอำนาจออกเองเลยก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าให้กกต.นี้เสนอแล้วไปให้กฤษฎีกาพิจารณาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในกฎหมายในสมัย40จะเป็นแบบนั้นไอ้กฎหมายของกกต.เนี่ยครับแล้วต่อมามันก็คลี่คลายไงจากรัฐธรรมนูญ40มา50เนี่ยครับอำนาจไปอยู่ที่ศาลหมดเลยไงอ๋อครับครับแล้วที่เจ้ากรรมคืออะไรมั้ยไอ้ที่มีความเห็นกันในทำให้มันเกิดกกต.ขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อตำหนิติติงยังไงรู้ป่ะว่ากฎหมายเดิมเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยโครงการเลือกตั้งอะไรเนี่ยมีการร้องเรื่องอะไรกันเนี่ยมันต้องเอาไปฟ้องศาลแล้วกว่าจะศาลจะเสร็จเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะฟ้องศาลชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์ให้กระโดดไปศาลฎีกาเลยก็ครับบางทีไอ้คนที่มันโกงเลือกตั้งมันเป็นส.ส.จนครบเทอมศาลยังไม่ตัดสินเลย นี่คือเหตุผลของการที่เกิดมีกกต.ขึ้นมาครับทีนี้พอกกต.เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บอกเฮ้ยไม่มีอำนาจอีกไงใช่ไหมก็เลยในที่สุดผลมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันนี่ไงในปัจจุบันนี่ยิ่งหนักข้อไปอีกใช่ไหมมีใบเหลืองมีใบแดงมีใบส้มมีใบดำอีกไงไอ้ใบดำเนี่ยเขาจะออกให้พวกสวเนี่ยสวที่เลือกกันก็ถือว่าได้มาคุยคือเรื่องในประวัติศาสตร์แต่ว่ายังมีผลอยู่จนถึงปัจจุบันนะอาจารย์โอ้มันแน่นอนครับอันนี้มันสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ40แน่นอนเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยใครจะมาแหมรู้สึกชื่นชมอะไรต่างๆว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใช่อ่านดูเผินๆมันใช่ไงครับแต่พอมีองค์กรอิสระเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยในที่สุดพอมันออกฤทธิ์เนี่ยมันโตเต็มที่มันก็คือมันโตในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยครับอํานาจที่เขียนในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับครับเป็นอำนาจครอบจักรวาลของศาลและรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างอันตราที่เขาชอบอ้างอยู่เสมอคือถ้าจำไม่ผิด201ไปอ่านดูสิวงเล็บ2มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นะแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาพิสดารเขามาเปลี่ยนในยุครัฐธรรมนูญ60เนี่ยสมัยก่อนเราจะได้ยินแต่อำนาจหน้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาหน้าที่อำนาจหน้าที่เปลี่ยนเพื่ออะไรหน้าที่อำนาจหน้าที่แทนที่เป็นอำนาจและหน้าที่เปลี่ยนหน้าที่และอำนาจครับนะอันนี้คือผลงานอันหนึ่งของเขาที่จะลึกไว้ในรัฐธรรมนูญ60ครับครับนะไอ้เนี้ย201วงเล็บ2นี่มันบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ได้หมดทุกองค์กรเพราะฉะนั้นไอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินไปเมื่อเนี่ยครับที่ว่าล้มล้างเนี่ยเขาอ้างอำนาจเขาตรงนี้ไงครับบอกเขามีอำนาจตรงนี้คืออาจารย์กำลังบอกอำนาจครอบจักรวาลเลยก็ในที่สุดก็คือสรุปได้ง่ายๆเลย คืออย่างที่อาจารย์ท่านนี่พูดเนี่ยแทนที่จะอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนนะชาวไทยครับหน้าที่ประทายมันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอ๋อครับของเราเนี่ยครับในภาษาฝรั่งเขามีแล้วนะครับไม่ใช่มันเกิดที่บ้านเราที่เดียวครับเขาเรียก judicial sovereignty แปลภาษาไทยคือตุลาการอธิปไตยเลยอ่ะโอ้ครับครับอำนาจสูงสุดอยู่ที่ตุลาการครับของเราบ้างเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยครับตอนนี้คือมันส่งผลเต็มที่นะอาจารย์40ก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็
ทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านก็ยังต้องมานะครับใช่ผมใช้คำว่าต้องมานะของผมเนี่ยบอกเลยผมประกาศตั้งแต่แรกผมนี่คือมิชชั่นสุดท้ายของผมในชีวิตด้านการเมืองก็เนี่ยของผมก็80แล้วอ่ะคือผมจะไปทำอะไรอีกได้นอกจากนี้นี่เป็นภารกิจสุดท้ายของอาจารย์คือทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่อาจจะตกตั้งแต่รอบแรกเลยก็ได้ไปลงเรื่องกับเขาเดียวนี้แต่ถ้าสมมติว่าเข้าไปได้สิ่งที่ผมจะทำอันดับแรกคือต้องแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละครับครับตามที่พูดมานี่แหละอาจารย์ธเนศมีไหมครับเป็นมิชชั่นมีเป้าหมายไหมครับอาจารย์ว่าไปแล้วเราจะทำอะไรยังไงคือเดี๋ยวรวมๆคล้ายๆกันนะครับคือปัญหาหลักคือต้องแก้รัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์นะถูกต้องนะตามหลักกติกาสากลต่างๆก็คือให้อำนาจเป็นของประชาชนนี่แท้จริงใช่อาจารย์เห็นตัวพวกกติกาของการเลือกสวแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วงงไหมอาจารย์หรือว่าเริ่มเห็นเริ่มแรกเลยเขาห้ามหาเสียงใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าห้ามตั้งแต่วันไหนวันที่เราคุยกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์นะอันนี้ไม่มีใครบอกได้ใช่ก็ส่วนใหญ่นักกฎหมายจะสรุปกันว่าอย่างนี้ว่าต้องรอให้กฤษฎีกาออกซะก่อนเขาถึงจะมีอำนาจแต่ผมเชื่อเขาอาจจะอาศัยอำนาจย้อนหลังก็ได้แล้วอาจารย์มันอาจจะเป็นไม่ได้ครับเรามีนักร้องแล้วไงนักร้องเนี่ยของเรานี่เก่งมากๆเลยกันแล้วกันมันสามารถที่จะสร้างเหตุผลขึ้นมาได้อะนะว่าเอ้ยกกต.เนี่ยถึงแม้มันจะหาเสียงไว้ก่อนหน้ามันอาจจะถือว่าผิดก็ได้นะคือเราคุยกันอยู่ในรายการวันนี้ก่อนเข้ามาคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านก็เกรงๆนะว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้เพราะระเบียบก็ยังไม่ออกแต่กลัวที่อาจารย์พูดว่ามันจะเอาเรื่องย้อนหลังมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็มีความเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นแหละครับครับครับแล้วโดยเพราะงี้เขาก็ยังอุบอยู่ไงครับยังไม่ยอมออกเลยไหมเห็นชัดเจนอ่ะค่อยๆปล่อยออกมาไงครับครับไอการที่เขาค่อยๆปล่อยเลยออกมานี่มันก็ยังไงรู้ไหมเขาซ่อนดาบไว้ไงครับเขาสอยดีหลังครับกลัวจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันฮะอาจารย์นะก็ถ้าคือถ้าผมกลัวผมก็ไม่ลงหรอกครับก็มันถึงยังไงก็ยังไงกันแล้วล่ะก็เอามันให้มันว่ากันไปกันแล้วกันครับครับช่วงในท้ายอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านพูดถึงภาพการเมืองอาจารย์ธเนศก่อนได้นะครับว่าอาจารย์มองเห็นอะไรในบ้านเมืองบ้างครับณตอนนี้แล้วอยากให้มันดีขึ้นทางไหนยังไงตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องของการปรับครม.กันแต่ว่าผมอยากให้ข้ามเรื่องนั้นไปก็เป็นเรื่องในกระบวนการที่เป็นอำนาจของนายกตัวจริงตัวไม่จริงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอยากให้อาจารย์มองภาพเข้ามาหน่อยแล้วกันว่าอาจารย์อยากเห็นประเทศชาติเป็นยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายทอดแล้วก็ส่งทอดถึงคนต่างๆเนี่ยใช่ไหมโดยเฉพาะเนี่ยใช่ไหมลงถึงคนรุ่นแบบรุ่นเยาว์ใช่ไหมรุ่นเล็กที่สุดในสังคมทุกที่นะเหมือนกันหมดหมายความว่าการรับรู้เนี่ยความเป็นไปของเราและของโลกเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีขีดจำกัดไม่มีเส้นแบ่งไม่เหมือนแต่ก่อนรุ่นเราแล้วกว่าจะรู้อะไรมันต้องรอเป็นขั้นๆนะใช่ไหมต้องอ่านซื้อได้ต้องรู้ภาษาอังกฤษต้องอุ้ยมีโทรทัศน์มีเครื่องฟังถึงจะรู้ข่าวแบบหนึ่งแต่ข่าวแต่อย่างนี้มันมาตามฐานะตามไอ้กลไกแล้วเยอะๆมากเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าดิจิทัลแล้วก็มือถือแล้วก็ TikTok แล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเอางี้แล้วกันที่เลยดิจิทัลอีโคโนมีดิจิทัลชีวิตความเป็นอยู่แบบเนี้ยมันทลายพวกนั้นหมดแล้วเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีเส้นแบ่งไม่มีกำแพงไม่มีต่างๆจริงมันมีไอ้คนก็ยังมีไอ้เส้นนั้นอยู่แต่ในทางความคิดอ่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้องคิดถึงอนาคตที่ตัวเองจะสร้างแล้วเนี่ยคุณจะสร้างบนความเชื่อชุดเดียวของประวัติศาสตร์ประเทศเราไม่ได้เดียวแล้วก็ narrative คือคำบรรยายชุดเดียวด้วยประวัติศาสตร์เส้นเดียวเล็กๆเนี่ยจะอยู่รอดไหมใช่ไหมแล้วคนฟังก็คนเขาจะมีการเนรนการเห็นด้วยกับเราไหมเนี่ยใช่ไหมรับรองว่าไม่เห็นอ่ะขนาดประเทศที่กว้างอย่างอเมริกาอย่างใหญ่ๆทุกโลกเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยคนหนึ่งเขาเนี่ยก็มองออกไปข้างนอกคือเพื่อนี่ว่าประเด็จการอย่างจีนรัสเซียต่างเนี่ยก็ปิดไม่ได้นะคนหนึ่งเขาออกไปทางมาข้างนอกที่เขียนแล้วอยู่ไม่ได้เขาไปอยู่นอกเขาไม่อยู่ในประเทศเขาต่างเนี่ยอันนั้นก็คือสภาพและอย่าลืมเรากำลังเจอภัยธรรมชาติโลกร้อนพายุฝนฟ้าอะไรต่างฝุ่นพิษทุกอย่างเนี่ยเฮียไม่เป็นผลดีเลยเพื่อนมันเร่งเร้าเราถูกแต่ถ้ามีดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าคนที่อยากจะเป็นรัฐบาลคนที่อยากจะสร้างนโยบายสาธารณะเนี่ยจังเนี่ยควรที่จะเปิดสายตาเปิดความคิดเปิดทุกอย่างนะให้สุดมากสุดที่จะมากได้เนี่ยลดอคติลดไอเนี่ย
ความเกลียดชังลดอะไรต่างๆที่ตัวเองมีเนี่ยซึ่งมันก็ไม่รู้จะลดได้ไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หมายความว่าให้แนวทางไว้เลยกันว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่เริ่มมองแบบนี้ไม่คิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอะไรที่นโยบายอะไรคุณออกแล้วทำไปเนี่ยเจอทางตันเท่านั้นนะก็คือเพื่อนมันก็อยู่ได้แค่สามหกเดือนแล้วก็จะจบแล้วก็ทั้งก็ต่อไปคือว่าเราจะปกครองประเทศแบบที่ว่าทำแบบขายผ้าหน้ารอดอ่ะคือโปะไอ้นี่แล้วก็ได้นี่แล้วก็โปะไอ้นี่วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยคือไม่ไปไหนเอางี้เลยกันก็ดูนะว่าคนจะอยู่จะทนอยู่กับท่านได้นานสักเท่าไหร่ครับครับอาจารย์พนัสมีเพิ่มเติมไหมมองภาพประเทศไทยเป็นยังการเมืองเป็นยังไงก็ได้อาจารย์อีกคือนี่ผมชวนคุยเรื่องนี้คืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าสองวันเนี่ยมันมีแววๆมาครับมันทำนองเหมือนเป็นการขู่ด้วยซ้ำไปโดยพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆคือว่าไม่แน่นะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เราจะคิดว่ามันไม่มีอีกแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีได้อยู่นะนั่นก็คือหมายความก็อาจจะมีรัฐประหารอีกก็ได้นะไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นสิ่งเดียวที่ผมหัวเด็ดตีนขาดผมยอมรับไม่ได้ถึงแม้ว่าการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมว่านะมันอยู่ในภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่ง2560เนี่ยรเราก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังเป็นคันลองนะที่ยังเราถือว่าส่วนหนึ่งก็ยังถือได้ว่ามันเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับคือรัฐบาลนะเสียงข้างมากเขาจะได้มายังไงก็แล้วแต่ในเมื่อเขาได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลแล้วครับก็ให้เขาว่าไปนะครับแต่เพราะในอย่างถึงไงเราก็ยังมีฝ่ายค้านอยู่ในสภาครับอาจารย์มีปัญหาอะไรก็มาว่ากันในสภาถึงแม้ว่าสภาเองเนี่ยมันทำอะไรเด็ดขาดไม่ได้ครับเพราะทุกคนก็เกรงกันหมดเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือกว่าถูกไหมครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังดีกว่าครับที่เราจะมีรัฐบาลซึ่งบอกว่าเนี่ยท่านออกเป็นคำสั่งกับประกาศเท่านั้นเองมีแค่สองอย่างมีของสองอย่างนั่นแหละครับคุณจะมาพูดอะไรคุณไม่มีสิทธิ์พูดอันนี้ผมว่ามันอึดอัดยิ่งกว่าเยอะมากครับร่างของผมเนี่ยอันเนี้ยถึงแม้มันเป็นไปได้แค่เพียงแค่นี้นะเราไม่สามารถจะไปคาดหวังอะไรได้มากไปกว่านี้ครับก็สาเหตุก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้ครับต้นตอปัญหาอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญนี้นะฮะเพราะนั้นมันก็ทำได้เพียงแค่นี้นะรัฐบาลครับนะเพราะนั้นสำหรับผมเองนะผมไม่คาดหวังทั้งฝ่ายรัฐบาลและทั้งฝ่ายค้านแต่ข้าไงก็ขอให้ประคองกันไปให้ตลอดรอดฟังไปครับอย่าถึงให้เกิดมีการรัฐประหารขึ้นมาอีกครับแค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today